ครับล่าสุดครับประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญครับมีชัยรุชุพันธ์ก็เผยการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญคืบหน้ามากนะครับส่วนประเด็นของที่มาของส.ส.แล้วก็ส.ว.นั้นก็ยังคงหลักการเดิมครับจนกว่ารัฐบาลจะยื่นข้อเสนอให้นะครับว่าส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่านมามอบให้เป็นลายลักษณ์อักษรครับนายมีชัยรุชุพันธ์ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญหรือกรท.นะครับเปิดเผยว่าขณะนี้ครับการพิจารณาปรับแก้บทบัญญัติร่างรัฐธรรมนูญมีความคืบหน้าไปมากโดยกรท.นะครับได้ทยอยปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญไปตามหมวดต่างๆขณะนี้ถึงหมวดองค์กรอิสระแล้วนะครับโดยส่วนใหญ่ก็ยังคงหลักการเดิมไม่ได้ปรับแก้อะไรมากมายนะครับยกเว้นในหมวดของศาลรัฐธรรมนูญครับที่ได้ปรับแก้ไขตามที่มีข้อกังวลเรื่องอำนาจและก็บทบาทของศาลรัฐธรรมนูญกรท.ก็ตัดสินใจในการปรับแก้ไขครับสำหรับการพิจารณาประเด็นที่มาของส.ส.และส.ว.นะครับเบื้องต้นกรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นยังไม่ได้พิจารณาครับว่าจะอยู่ในแบบใดส่วนเรื่องข้อเสนอของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องส.ว.สรรหาช่วงเปลี่ยนผ่านนั้นคงต้องรอดูรายละเอียดในหนังสือก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรจึงไม่ขอแสดงความคิดเห็นพร้อมกันนี้ครับนายมีชัยยังกล่าวอีกครับว่ากรรมการร่างรัฐธรรมนูญนั้นทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้เพียงพอต่อระยะเวลาที่เหลือนอกจากนี้นายมีชัยก็ยังปฏิเสธครับที่จะแสดงความคิดเห็นกรณีที่นายทักษิณชินวัตรออกมาวิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญโดยกล่าวเพียงสั้นๆนะครับว่า no comment